สะเทือนใจคนรักแมวหนุ่มจับลูกแมวใส่กะละมังปล่อยลอยไปตามน้ำชาวเน็ตเดือดทุกชีวิตมีค่าอย่าหาทำเขาขายทารุณกรรมสัตว์ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นที่ทัดแมวและคนรักสัตว์ทนดูไม่ได้ค่ะหลังผู้ใช้ TikTok รายนึงนะคะได้เผยแพร่คลิปวิดีโอของหนุ่มรายนึงได้จับลูกแมว4ตัวค่ะแล้วก็ใส่ในกะละมังปล่อยลอยกลางแม่น้ำเลยทีเดียวนะคะอย่างไรก็ดีค่ะภายในคลิปจะเห็นได้ว่ากระมังลอยไปตามสายน้ำโดยมีลูกแมวบางตัวพยายามตะเกียกตะกายนะคะซึ่งตอนท้ายคลิปจะเห็นได้ว่าหนุ่มคนดังกล่าวได้พายเรือไปรับลูกแมวทั้ง4ตัวก่อนจับมาใส่เรือค่ะแล้วก็นำกลับมาเข้าฝั่งในสภาพที่เปียกปอนนะคะงานนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็จุดชนวนให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายแง่มุมทั้งเป็นห่วงความปลอดภัยและมองว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะคะตัวอย่างคอมเมนต์ค่ะเช่นถ้ากระมังพลิกทำไงครับคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเขาอาจจะฝึกให้น้องเรียนรู้กับการเลี้ยงอยู่แบบนี้ตั้งแต่เด็กฝึกให้ไม่กลัวน้ำคงไม่ให้น้องพลิกคว่ำแล้วยืนดูหรอกมั้งคิดอีกแบบทุกคนคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะต้องระวังหน่อยนะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าทุกชีวิตมีค่าอย่าคิดทำแบบนี้เลยครับคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าน้ำลึกมากอันตรายมากค่ะถ้ากระมังคว่ำจบเลยค่ะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าทารุณน้องนะคะแบบนี้คอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าน้องควรมีเจ้าของเมื่อพร้อมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ